จากโจทย์ในวันนี้นะครับก็คือปลาหมึกนั่นเองนะครับคุณผู้ชมเท็ดดี้เอามาทำเมนูอร่อยๆ อย่างปลาหมึกผัดพะแนงไข่เค็มกะทิสดนะครับเริ่มจากส่วนของซอสพะแนงกันก่อนนะครับผมเอาพริกแกงพะแนงมาปั่นคู่กับตัวไข่แดงเค็มที่นึ่งแล้วนะครับแล้วก็ใส่กะทิลงไปด้วยปั่นจนเนียนละเอียดเลยครับจากนั้นก็เอามาผัดกับปลาหมึกหอมหัวใหญ่แล้วก็พริกฝรั่ง3สีนะครับเพียงเท่านี้ก็จะได้เมนูอร่อยๆแบบนี้แล้วนะครับแนะนำนะครับสูตรนี้ทานกับข้าวร้อนๆอร่อยแน่นอนครับผมทอดมันปลาหมึกสูตรง่ายๆแบบนี้คุณผู้ชมก็สามารถทำได้เองที่บ้านนะมีปลาหมึกวงเนี่ยก็เอามาทำตัวทอดมันแต่ทอดมันของนานาเนี่ยค่ะใส่ตัวแป้งประกอบอาหารตราโกกิเข้าไปด้วยทำเนื้อแบทเทอร์ให้เหลวๆหน่อยตัวทอดมันข้างนอกก็จะเนื้อข้างนอกกรอบข้างในนุ่มๆเป็นอีกหนึ่ง texture ของทอดมันที่อยากให้คุณลองเอาไปทำทานกันค่ะสำหรับวันนี้นะครับมั่นใจเลยนะครับว่าคุณผู้ชมเนี่ยเต็มอิ่มถึง2เมนูเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเมนูของเจเจ้นะครับทอดมันปลาหมึกวงนะครับหรือว่าเมนูของเท็ดดี้ปลาหมึกผัดพะแนงไข่เค็มกะทิสดนะครับอยากให้คุณผู้ชมลองเอาสูตรของพวกเราไปทำกันดูที่บ้านนะแน่นอนค่ะคุณผู้ชมขาถ้าเกิดอยากติดตามชมรายการของพวกเราหรืออยากได้สูตรอาหารและสูตรเบเกอรี่ย้อนหลังอีกเยอะแยะมากมายอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถติดตามชมพวกเรากันได้นะคะคือทาง YouTube ค่ะที่ช่องยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีนั่นเองความอร่อยแบบนี้นะฮะติดตามชมกันได้เลยนะคะที่รายการเต็มปากเต็มคำทุกวันพุธเวลาบ่าย 2:45 นาทีทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะครับสำหรับวันนี้เต็มปากเต็มคำหมดเวลาลงไปแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับถ้าพูดถึงเส้นใหญ่นะครับคุณผู้ชมหลายๆคนก็คุ้นชินเมนูไม่ว่าจะเป็นราดหน้าเนาะก๋วยเตี๋ยวอะไรต่างๆแต่วันนี้ครับเท็ดดี้จะเอามาทำเมนูอร่อยๆนะฮะที่มั่นใจว่าทุกคนรู้จักก็คือเย็นตาโฟแต่ถ้าเป็นเย็นตาโฟของเท็ดดี้เนี่ยไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับเพราะว่าผมจะทำเส้นใหญ่คั่วเย็นตาโฟครับนานาเพิ่งค้นพบเองคุณขาว่าเส้นใหญ่เนี่ยเอามาทอดกรอบๆเนี่ยทำกับเมนูอะไรก็อร่อยวันนี้นานาก็เลยจะชวนคุณเอาเส้นใหญ่ชามนี้ค่ะมาทอดให้กรอบเลยนะแล้วก็ทานคู่กับปลาหมึกผัดผงกะหรี่ค่ะกับเมนูเส้นใหญ่กรอบปลาหมึกผัดผงกะหรี่